สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่สายเปย์ตัวจริงถอยรถซิ่งเป็นของขวัญวันเกิดในเงินเรียกในวันที่ผ่านมาสร้างความฮือฮาต่อบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นหลังจากที่แฟนหนุ่มในเงินเจตรินสีสังคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางคอนเสิร์ตออนไลน์เมื่อวันที่31 มกราคม 64โดยงานนี้ก็ทำเอาสาวเจนนี่น้ำตาแตกโดยทุกคนในคอนเสิร์ตรู้แผนนี้ยกเว้นเจนนี่และลิลลี่ล่าสุดสาวเจนนี่ก็เป็นแม่บุญทุ่มเปว่าที่สามีในวันเกิดครบรอบวัย25 ปีเป็นรถ ATV ที่เอาไว้ขี่เวลาไปทำสวนนอกจากนี้สาวเจนนี่ยังเขียนข้อความอวยพรสุดซึ้งว่าสุขสันต์วันเกิดนะที่รักปีนี้25ปีเต็มแล้วขอให้เนมีความสุขมากๆนะครับปีนี้โตขึ้นอีกปีขอให้มีสติมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นขอให้เนสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้ดูแลเขาไปตลอดที่สำคัญขอบคุณมากนะที่เลือกเขาเป็นเจ้าสาวในชีวิตจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับที่ซื้อรถ ATV ให้เป็นของขวัญรอบบ้านคุณทำฟาร์มทำสวนเวลาเข้าสวนจะได้สะดวกหวังว่าจะชอบนะครับซึ่งได้มีการเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดไปก่อนหน้านั้นทางด้านหนุ่มเนยเงินเองก็ได้โพสต์ขอบคุณสาวเจนนี่อีกด้วยโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับที่รักท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวีคขอบคุณครับ